สวัสดีค่ะนี่เป็นคอนเทนต์เซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าตอนแรกประกาศว่าจะไม่ทำแล้วใช่เพราะว่าช่วงนั้นวัยอายุก็ยังไม่จบอะไรก็ยังไม่จบมาเธอก็ยังไม่จบแต่มันได้ช่วงพอดีแล้วมีการคุยกับวาบิซาบีเพราะฉะนั้นวันนี้หนังหน้าโรง XKFC X วาบิซาบีเนี่ยอยากดู End of Love นานมากเติ้ลบอกว่าอย่าเพิ่งดูเพื่อเราได้โอกาสได้ทำเรามีโอกาสได้ทำขอแนะนำก่อนคุณผู้ชมจะบอกว่า KFC เขาก็ไม่ได้หยุดเหมือนส้มนึกออกไหมส้มมาหยุดแต่ KFC ไม่หยุดยังขายอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเซตนี้คือเซต259บาทภายในเซตจะมีไก่ทอดทั้งหมด5ชิ้นไก่ไม่มีกระดูกทั้งหมด4ชิ้นที่สำคัญคือมีนักเก็ตอีก3ชิ้นจบคุ้มมาก259ไก่5ชิ้นก็คืออิ่มแล้วไม่พอไก่ไม่มีกระดูกอีก4ชิ้นเปิดให้ดูหน่อยสิเปิดให้ผู้ชมดูหน่อยเห็นไหมกล้องนี่นะคะแล้วก็คือมีไก่มีกระดูก4ชิ้นแล้วก็นักเก็ตอีก3ชิ้นพูดเลยว่า259บาทกินได้5คนอะแล้วประเด็นคือกินง่ายดูหนังไปด้วยกินไปด้วยก็ได้เพราะมันไม่มีกระดูกตอบโจทย์ที่สุดใครอยากสั่งทางเลยค่ะเซต259บาทคุ้มมากไก่ไม่มีกระดูกสโมกกี้บาร์บีคิวนี่ให้ทุกคนกินเลยพี่เติ้ลมันกินง่ายมากเพราะมันไม่มีกระดูกอร่อยไหมมันง่ายดีค่ะเธอ KFC อยู่คู่กับวัยรุ่นไทยมานานได้นะเดี๋ยวเราจะสปีดภาพเร็วๆเพื่อให้ทุกคนได้ดูภาพเร็วดีกว่าหลังจากกินเสร็จเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นกินแบบช่วงแรกละกันใช่เฟสแรกเดี๋ยวเราจะมาจริงจังในการดูซีรีส์ละแต่ในขณะที่ดูเนี่ยถ้าเราหิวเราก็สามารถกินได้ง่ายๆเพราะไก่ไม่มีกระดูกเรื่องแรกที่เราจะทำก็คือคนรักรุ่นพี่ถูกต้องเราจะทำจนครบทั้งทุก EP นะแต่เราจะขอเริ่มที่คนรักรุ่นพี่ก่อนละกันจะทำทั้ง3เรื่องใช่ว่าเริ่มจากคนรักรุ่นพี่เนาะถูกต้องชอบพี่จริงๆนะเฮ้ยฮาไม่ใช่บาเว้ยบาคือเรื่องก่อนหน้านี้ใช่พี่ก็เป็นพี่บาให้ผมดิเอาจริงๆถ้ากูเป็นไอ้บาขึ้นมาจริงๆมึงจะทำอะไรกูวะเอาเฮ้ยเอากูผมอยากได้พี่อ่ะผมไม่อยากให้ใครได้พี่ไม่ว่ามันจะดีหรอกขนาดไหนอ่ะเวลาเล่าเลยเฮ้ยเกิดรุนแรงกับน้องแรงมากเลยอ่ะแล้วตัวเล็กแต่เราไม่ใช่บาเนาะเราก็ต้องรู้สึกแบบพี่ตายวะเออไม่ชอบผมแค่เนี้ยพี่จะตายเหรอพี่จะตายเหรอไม่ได้คุณมึงอยากได้ใช่ไหมบาได้เฮ้ยเป็นบาจำแรงเงี้ยเหรอเฮ้ยแขนกูตกใจอ่ะเป็นบาจำแรงอ่ะเฮ้ยเปิดได้ดีนะดูมีกิมมิกกูจะดูว่าได้กันหรือเปล่าอ่ะไปแต่ต้องสิไม่ค่อยอะไรนะทำไม่ได้ว้ายว้ายว้ายผ้าห่มมาแล้วผ้าห่มมาแล้วผ้าห่มมาแล้วคนรักรุ่นพี่โอ้ยไม่เหลืออ่ะใจเย็นใจเย็นล่ะขาวมากจริงไงตื่นแล้วมึงอ่ะโอ้ยไม่โวยวายแสดงว่ามึงจำเรื่องเมื่อคืนได้วีพี่วีกินเหล้าเฮ้ยทำไมเสียงเป็นแบบนั้นวะกินเหล้าเราเจ็บคอทำยังไงให้หุ่นลีเออซิปแพคดีอ่ะ
มึงจะตายห่าแล้วมึงจะเล่นตัวอีกเหรอไหนก็ดูดิอุ้ยอย่ามาจับนะอย่ามาจับนะอยู่กับเพื่อนกูดิแล้วเรื่องเมื่อคืนเนี่ยเมียบอกใครอ่ะเดี๋ยวเมียกูรู้อุ้ยเอ้ามีเมียอยู่แล้วโอ้ my godบอกท่านผู้ชมก่อนพวกเราทั้ง4คนคือเริ่มต้นจากศูนย์นะคืออาจจะอ่านเรื่องย่อมาบ้างแต่แบบเริ่มต้นจากศูนย์จริงศูนย์จริงแม้กระทั่งสปอยอะแท็กอะยังไม่เคยเข้าไปเลยอะใช่เพราะว่ากลัวเจอเพราะจริงๆอะเราตั้งใจจะทำถ้าเกิดว่าเราเคลียร์จังหวะอะไรลงตัวหลายๆอย่างอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นกฎของช่องอยู่แล้วแหละว่าห้ามดูทุกสิ่งใช่ต้องแบบว่าไอ้นี่ก่อนห้ามดูทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้แม้ว่าจะไม่ได้ทำก็ตามเพราะในอนาคตอาจจะต้องทำทางฝั่งนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขายังไม่ยอมรับนะคะว่าเป็นอะไรกันโคตรโคตรโคตรชิงสีสวยเนาะโทนสีสวยถึงจีบกูมันก็เสียเวลาเปล่าวะก็พี่กับมันยังไม่ได้คบกันเลยอะครับมันชอบพี่ผมชอบพี่แล้วมันต่างกันยังไงครับก็ต่างตรงที่กูชอบมันชอบมึงโอ้แรงไปหน่อยพี่ชอบที่ให้กันบอกชอบแต่ไม่ชอบที่ผมบอกชอบสินะนี่ไงเมียวีอ่ะวีอ่ะใกล้เกินไปป่ะใกล้ไปวีอ่ะอยู่อาคารเดียวกันก็ไหวนี่แล้วนะวีไม่ผิดนะมึงไม่แต่มันใกล้ไปแต่แบบแบดบอยอ่ะทำไมอ่ะก็ดีออกไม่เป็นไรค่ะอ๋อนี่รุ่นน้องในคณะวีเองอ้าวคนกันเองนี่พี่ชื่อไม่เองกันเองจริงกันเองจริงกันเองจริงเดี๋ยวรู้เลยคอยยินดีที่ได้รู้จักนะมาครับมาร์คมาร์คมาร์คโอ้เอาเบอร์มาแล้วนะคนสวยเฮ้ยอะไรแค่ทักทายเองเฮ้ยวีหล่ออ่ะเนาะวีตอนมองเมียมึงรู้วีมองในตาเขาอ่ะวีมองเมียประหนึ่งว่าไม่ได้ทำผิดอะไรมาเมื่อคืนอ่ะเหมือนเรื่องปกติชอบผู้ชายแบดบอยยิ้มนานกว่านี้ผมจะจีบแล้วนะครับโอ้แต่ตัวอย่างพี่พลอยเนี่ยตรงนี้อย่างชอบเออแสดงว่ามึงชอบคนมีเจ้าของรักกันนานๆเลยครับขอบคุณค่ะน่ารักกว่าเธอฉันชอบฉันชอบเสียงน้องมาร์คจังเลยอ่ะทำไมมันจบเร็วจังเลยวะต้องไปดูในเพจน้องมีเพจน้องเพจออฟฟิเชียลเพจน้องนะน้องเล่นเองแล้วน้องลงคลิปแบบว่าเล่นกีตาร์แบบมูดดีมากเดมบอกผมไม่ได้ส่องมูดดีมากฉันรู้จักเขามานานแล้วตั้งแต่ก่อนเขาดังในแบบ Thailand Cute Boy พี่เขาตามตั้งแต่เจเจอ่ะเจมี่เจมอ่ะอุ๊ยขอสักชิ้นนึงได้ปะก่อนที่จะสอบไม่หรอกหยิบตอนดูได้ไหมหรือมันจริงๆอ่ะมันได้แหละเพราะว่ามันกินสะดวกไงแต่ว่าเราดูแต่ว่าเราคอนเซนเทรตในการดูมากนะจริงๆอ่ะถ้าไม่มีกล้องจับอ่ะกูก็นั่งกินไปดูไปจริงเนาะพี่ชนะว่ะไอ้กันก็ชนะผมแพ้แล้ว
ือไม่ได้ดูเรื่องแรกมาเนาะก็จะงงๆเออไอบีมึงจะไปกับกูป่ะเนี่ยหือพวกมึงไปไหนกันวะเอ้าก็ยี่หว่าบอกว่าไอ้ป๋ามันจะไปกับพวกไอ้กันมาเลยให้พวกเราอ่ะไปกันเลยอุ๊ยอ๋อพวกมึงไปกันเถอะว่าจะกลับไปหาพลอยป่ะเอ้าเป็นไรป่ะเนี่ยเป็นไรมาเปล่าไม่เป็นไรหรอก็เห็นปกติมึงก็ไปกับพวกกูตลอดแต่วันนี้มึงไม่ไปมึงมีเรื่องอะไรเปล่าอ่ะอาจจะไม่อยากไปเฉยๆก็บอกว่าจะกลับไปหาพลอยเซนผู้หญิงในชีวิตจริงเซนผู้หญิงเป็นเพื่อนผู้หญิงด้วยนะไม่ได้ทะเลาะกันใช่ป่ะฮะกูกับพลอยอ่ะนะกูสองคนรักกันจะตายไม่ทะเลาะกันหรอกรักกันก็ดีแล้วนี่ไงพลอยโทรมาพอดีเลยพวกกูไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็บอกพลอยว่ากลับดึกไหมกลับค่ำนะครับพลอยนี่ค่ะพลอยโทรมาขออนุญาตวันนี้พลอยไม่กลับห้องได้ไหมอ่ะถ้าดื่มก็อย่าเมามากแล้วกันเย้แฟนใครใจดีจังแฟนพลอยแอบแอบมีตอบดีนะเนี่ยแน่เลยอ่ะกลับห้องนี้นะคะต่างคนต่างแบบแล้วก็อย่าดื้อนะนี่เป็นตัวเลือกเดียวที่จะทำให้เขาได้กันคิดถึงจะตายพลอยต้องเลวนะจังหวะเนี้ยโอ้โหไม่เอาไม่งอนนะถ้าผู้ชายผู้หญิงกูเทเพื่อเลยนะจะรีบกลับเลยอย่าไปโซนที่ไหนนะพลอยรักพี่นะคะก็ถ้าเป็นแค่เพื่อนก็เทแล้วสิพี่ก็รักพลอยครับผัวดีอ่ะอีดอกคอนเทนต์หน้าพุ่นพุ่นพี่วีมาทำอะไรแถวนี้พี่ตัวชีพให้เพื่อนเหมือนกันแรงดึงดูดแรงดึงดูดชอบที่แก้มน้องมันดูดแดงมันมีเลือดฝันฝ่าไม่มีขอบคุณครับมองหน้าไม่ติดนะน่าข่าวพี่เก่งวิชานี้อันนี้ผิดตรงไหนไม่รู้อ่ะเพื่อนลายนะเพื่อนลายนะอ๋อใช่พี่ข้อเนี้ยอาจารย์บอกว่าผิดนะแต่ไม่แก้ให้เลวร้ายมากเลยเลวร้ายมากเลยอาจารย์ชอบชอบแล้วมึงอ่ะไม่ฟังเหรอเดี๋ยวมึงเก่งแล้วโอ้เจ้าน้องแล้วนี่มึงทำหน้าเพื่อนทำไมเนี่ยเรียกเขาคุยด้วยยิ้มหน่อยสิเพื่อนรักเดี๋ยวก็พาไปเอาสาวต่อไปยิ้มมากๆเดี๋ยวฟันจะหลุดหมดปากรอยผ่านคำผ่านเขาคำผ่านอย่ามาเรียกผ่านเฉยๆนี่มึงชื่อคำผ่านจริงเหรอวะก็พวกพี่ให้ผมชื่อนี้ผมก็ชื่อนี้อ่ะอีกหน่อยเดี๋ยวโอกาสจะขอพ่อมาใช้ชื่อนี้จริงๆนะอย่าอินเกินนี่ดอกโอ้ตรงนี้ไงที่พวกมึงผิดอ่ะเนี่ยโอ้ตรงนี้ของมึงเลยไอ้มาร์คหันมาดูเลยแล้วตรงนี้มึงเป็นคนทำวะหน้าน้องมันการ์ตูนเลยมึงผิดได้ไงวะแค่มึงเปลี่ยนเลขเป็นหน่อยนิดเดียวมึงก็ถูกแล้วมีสติหน่อยดีวะเฮ้ยเป็นห่วงแหละไม่รู้ช่วงเนี้ยแม่งเป็นเหี้ยอะไรเมื่อลอยทดเลขติดๆถูกๆคนอกหักมันจะเป็นจะตายขนาดนี้เลยเหรอวะเอ้าอุ้ยเห็นมึงเห็นใจสภาวะเห็นใจเดี๋ยวได้เห็นอย่างอื่นเห็นไปแล้วเฮ้ยถ้าตัดใจมันง่ายมันตัดกระดาษก็ดีวะยอดคมจะอะไรไม่อยากให้มันเสียการเรียนเลยไม่คมคมถ้าคมต้องตัดขาดเฮ้ยโอ้ยนั้นวันนี้ขอยืมตัวเพื่อนพวกมึงวันนึงให้พี่เขายืมนะให้พี่เขายืมนะไปละเอ้ามึงไปไหนไอ้ฟิวกูไปด้วยฟิวเลิศว่ะเว้ยหวานรู้อ่ะฟิวคือแบบบัสอยากคบเลยอ่ะตาที่มอง
พี่จะพาผมไปไหนพาไปกินข้าวไงโอ้ยชอบเสียงทั้งคู่เลยไม่ไปกับกูแล้วมึงจะไปกับใครไอ้เด็ก2ตัวนั้นน่ะนะกูเห็นตั้งแต่ตอนนั้นมึงก็ปีกตัวอยู่คนเดียวมาตลอดเก็บรายละเอียดงั้นแล้วไงทำไมพี่ต้องไปกับผมก็มึงเป็นเมียเฮ้ยหลุดเฮ้ยนี่เรายำหมูย่ออ่ะทำไมหน้าผมก็เป็นนี้อยู่แล้วไงทำยังไงกูบังคับมึงมาชอบอินเนอร์จี้น้องน่ารักอ่ะเต็มใจมาด้วยสิเนี่ยลดว่ะอยากให้มึงรู้สึกสนุกบ้างไม่ใช่ทำหน้าตายไปวันๆไปกูสนุกเลยนะเห็นหน้าพี่เขาเฮียลิกเดี๋ยวนะอะไรลิกอ่ะเทสพวกมึงแหละพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดสนะก็กูพี่ลุดพี่ลุดกูแค่ไม่อยากให้มึงยึดติดกับอดีตไงปัจจุบันกับอนาคตมึงยังมีอะไรให้มันมากกว่านี้มึงก็เพิ่งจะถ้าพี่จะพูดถึงเรื่องพี่บ่าผมโอเคแล้วโอเคบ้าบอเลยกูไม่เชื่อมึงหรอกดูหน้ามึงกูก็รู้แล้วหน้าเป็นคนคิดอยู่แบบ108,000เรื่องก็ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องพี่บ่าแล้วนี่มึงคิดเรื่องอะไรอยู่อ๋อเรื่องของพี่เหรอกูแค่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่ามึงจะช่วยอะไรมึงได้เอาถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆอ่ะพี่มึงช่วยอะไรมึงได้เอาจริงจริงป่ะเอาจริงป่ะกูยังรู้สึกผิดอยู่ไงแล้วกูอยากทำอะไรถ่ายโทษบ้างเออกูจะทำมันจะรู้สึกเอานะรู้สึกผิดอ่ะไม่ต้องหรอกมึงไม่ถือเออถือไงเก่งมีอะไรให้ช่วยจะบอกแล้วกันดีมากก็เด็กดีแล้วมึงเนี่ยพูดเรื่องก็เป็นผัวเมียจะพูดอะไรวะเออบ้านเนี่ยครับเรายิ้มอ่ะพี่วีอ่ะเรายิ้มอ่ะพี่วีอ่ะเรายิ้มอ่ะพี่วีอ่ะเป็นไรเดียผัวเมียจริงๆไม่ต้องถือเลยทานไปกับไม่ถือเหี้ยอะไรล่ะเขาเสียตัวไปแล้วไม่ใช่ก็หมายถึงอ๋อนี่มึงคิดอย่างนี้มาโดยตลอดใช่ไหมเธอฉันมีคำถามอ่ะซึ่งฉันก็ไม่รู้หรอกว่าดินจะโกรธฉันไหมฉันถามคำนี้คือมันเคยมีโค้ดคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าผู้ชายทุกคนน่ะเป็นไบเซ็กชวลอยากต้องเคยมีความรู้สึกว่าอยากได้กันเองบ้างอะไรเงี้ยไม่ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ผู้ชายแท้ 100% ไงอาจจะเป็น 98 อะไรอย่างเงี้ย 99% อะไรเงี้ยนึกออกปะแต่เหมือนดีค่าจะ 100% ไงหรอ 100% ที่เป็นสาวไอ้ยอก V ก็น่าจะเป็นผู้ชาย1ในผู้ชายจำนวนนั้น 98% ที่ผิดพลาดคืนนั้นไปแล้วติดใจแล้วมูฟออนไม่ได้เขาบอกผู้ชายถ้าได้ลองแล้วจะมูฟออนไม่ได้สักคนแม้แต่คนเดียวจริงเหรอไม่มีใครอยากลองคุณเลยลองมาล่ะไม่ผ่านไป2ครั้งแล้วเออเป็นไงแม่รวดเร็วมากฉันชอบเคมีเขาอ่ะเอาจริงๆตอนที่ทะเลาะกันตอนแรกอ่ะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ตอนที่เริ่มเห็นตอนที่มันเล่นกีตาร์ตรงระเบียงฉันชอบโมเมนต์ของการที่เขามองหน้าแฟนมองหน้าแฟนแล้วมองหน้าน้องมองหน้าแฟนแล้วมองหน้าน้องฉันรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แม่งคือไฟอ่ะเล่นกับไฟที่เราต้องเข้าไปเล่นถ้ากูเป็นเด็กกูเอานิ้วจิ้มอย่างงี้เพลงแบ็คพิงค์วะน่ะสบายแล้วคิดอย่างนี้แล้วคิดถึงได้แดงเลยว่าเดี๋ยวผมเป็นสบีอ่ะเฮ้ยอาหารเดียวกันที่เดียวกับได้แดงไอ้ใช่ทานไทยเออเฮ้ยมาได้อะไรแกงเหลืองแกงส้มอ๋อกูไปหาพลอยอ่ะแล้วพลอยไม่อยู่มาอยู่ห้องพลอยเหรอวะอย่าว่าคิดได้ไงมาด้วยกันแล้วอ่ะถ้ามันอยู่ห้องพลอยจริงๆคิดว่ากูจะพามากินข้าวอ่ะอยู่ห้องกูเฮ้ยให้มึงดูนี่เนี่ยให้บาแม่งเป็นผู้หญิงอ่ะว่าแม่งท้องก่อนแต่งชัวร์เดี๋ยวไปด่ามันแป๊บเฮ้ยเฟลอ่ะลืมหรือเปล่านะนะคะคนดีของพลอยเอาไปแล้วนะคือวีเป็นเพื่อนบาใช่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปส่งเฮ้ยไม่ต้องไม่ไปส่งจะไปส่งมันทำไมวะเอ้าทำไมกูจะไปส่งมันไม่ได้อะกูแค่อยากรู้ว่าทำไมมันต้องไปส่งมันเอ้าก็กูจะไปส่งเฮ้ยคอนฟิกป่ะเนี่ยยังไงอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าคอนฟิกเป็นตอนไหนวะเอ้าไอ้มาร์กอะเป็นน้องหัดของยี่หวาส่วนยี่หวาใจเหนือมันเป็นสายของพี่เป้ไอ้มาร์กอะมันก็เป็นน้องหัดของยี่หวามันก็เลยเป็นน้องเค้กของไอ้เหนืออ้ามปริยัยครับสรุปว่ามันเป็นเทเนียร์เหรอเย็บก็แค่สายเทปเปล่าเอ้าแล้วนี่เป็นอะไรไม่รู้ตัว
นี่คือหึงไม่รู้ตัวนี่แหละคือหึงไม่รู้ตัวคือไม่เข้าใจเลยเว้ยตั้งใจเรียนครับเด็กดีพี่เหนือมันดูแลน้องดีจังเลยเริ่มแล้วเริ่มสงสัยเอาละฟาโรจะปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยช่วยตัดขาลุงยากใช่ไหมบุ๊กไลน์เนี่ยมันเนี่ยก็เป็นแบบเครื่องประดับโทรศัพท์ไงคะคือบอกแล้วไงก็คือแบบมาสายเพื่อที่เก็บขึ้นไปอ่ะพี่เล็กพี่เล็กไอ้เนี่ยผู้ชายมาแม่แม่สามคำเดียวก็ตอบมาสามประโยคขั้นเอาเวลาไปเลือกเมนูดีกว่าอีกเก่งตัวนี้แต่เนี่ยไม่กินหรอไม่กินเนี่ยกลัวอยู่แล้วมึงอ่ะอ๋อพอดีม้ามันซื้อขนมให้กูอ่ะกูเลยว่าจะไม่กินข้าวเอ้าให้ตอนไหนเนี่ยม้าก็เพิ่งให้กูเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้โนมันถามกูอยู่เลยว่ามึงอยู่ไหนอ๋อเมื่อกี้กูแวะไปห้องน้ำมาเจอมันพอดียังไงใครพี่เหนื่อยยังไงคะนี่สายตาแบบน้อยเนื้อต่ำใจมองก่อนนะน้องม้าของกูห้ามยุ่งค่ะคนนี้อย่าลามฟาร์มเลยนะมึงแล้วขนมอะไรกินคืออะไรของกูคนเหนือคนเหนือขยายมันมากกว่าน้องเพ็งนะครับเป็นน้องไว้สักคนบ้างเถอะครับเพ็งก็รีบหาเป็นตัวเป็นตนซะดิจะได้ไม่ต้องไปโวยกับคนนู้นทีคนนี้ทีมันคือรสชาติและสีสันของชีวิตเว้ยเนี่ยอย่างพวกมีคนดีเนี่ยที่มีแต่แม่ควายเนี่ยเดี๋ยวพวกมึงอะนี่พูดดีจ้าพูดดีพ่อทำไมให้ว่าพ่อคุณเนี่ยหน้าพ่อคุณด้วยนะบอกว่าเขาเบื่อเบื่อเพราะฉะนั้นคงความรักมากๆเลยนะจ้าโอ้ยคานดิ้งนะแต่เนื้อแต่ตัวยังไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยทำไมกลัวความหล่อมึงติดมือกูมาทุกเดือนความหล่อไม่เจอไงคานเนี่ยไม่ใช่กลัวแรงเลยแกงุ่นงิงุดงิดงุดงิดมันมีหลายเรื่องในฝั่งมามาเล่นกับกูเนี่ยมาเล่นนี่ก็ได้มึงอะหาให้ได้เป็นตัวเป็นตนก่อนเถอะก่อนที่จะมาเล่นพ่อแม่ลูกเนี่ยเดี๋ยวกูก็หาได้ไม่นานหรอกมึงให้มันน้อยๆหน่อยถ้าไม่จริงจังก็อย่าเยอะน่าสายรหัสนะมึงเป็นป้าข้างบ้านอะก็อยู่นิ่งๆไปอุ้ยกูไปหาแม่ให้ลูกเองจริงจังนะเนี่ยจริงจังนะเนี่ยเอาจริงนะเอาอย่างนี้นะถ้ามึงมีเป็นตัวเป็นตนเมื่อไหร่นะกูจะยอมเปลี่ยนจากพ่อวีเป็นพ่อเหนือเนี่ยนี่พวกมึงเป็นเด็ก5ขวบไปหรอคะเป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยเชี่ยปัญญาวันวะเออแรงอยู่นะอยากให้เห็นมาไปเล่นบ้างไหมโอ้ยคิดว่าเจอกูว่าเจอมาร์คยึดมือถือมาแง่แง่เลยก็เห็นอยู่ว่าเป็นไงได้ข่าวว่าซื้อขนมให้พี่ในสายนี่ไปซื้อแล้วให้ตอนไหนนี่เฮ้ยเขาเป็นสารหัสกันเขาซื้อให้อ่ะไม่ผิดพี่เบียร์เป็นใครเออนี่เงาแบบไม่รู้ตัวทำไปโดยไม่รู้ตัวแต่ฉันชอบนะผู้ชายแบบนี้ฉันไม่รู้ตัวจริงๆนะเว้ยแต่เราเฮ้มันควรมั่งคนในความรักอะไรเงี้ยทุยไม่ใช่จริงๆแล้วผมต้องรายงานพี่ยิ่งแต่ตอนไหนเออมีอะไรมะนั่งผมไปนะพี่วีมึงก็ทดสอบรู้ใจตัวเองได้แล้วเหนื่อยจังเลยอ่ะกูอยากมีผัวตลอดเลยอ่ะทุกเรื่องที่เรามาใช่ใครโทรมาครับโทรมาทำไมไม่อยากคุยครับอกหักครับอยู่มันก็เข้ามาในหัวอะไรสอนให้มึงรับสายคนอื่นในความเงียบวะเป็นใครเป็นอะไรอาการหนักอ่ะอาการหนักมากอยู่ห้องพลอยก็คือห้องแล้วไงเออแล้วไงเดี๋ยวกูไปหาเฮ้ยกูอยากไปผัวมาทำไมตายกูจีนเฮ้ยเฮ้ยมึงเตะตัวต่อสาระต่อสาระเออนั่นแหละกูมีเรื่องจะคุยด้วยเหตุการณ์มึงคือแบบคือเอาใหญ่เลยอ่ะพี่วีอ่ะกลัวใจอ่ะกลัวใจมากทำเสียงโหดมากโอ้ยโอ้ยทับไอ้เด็กที่คอกูรู้แล้ว
พร้อมบวกอ่ะก็มาดิครับน่าจะบวกหน้าประตูเลยป่ะก็มาดิครับเฮ้ยทำไมเหมือนกูเอ้าเหมือนอะไรมึงเป็นบ้าเลยงี่เง่าอีกงี่เง่าอีกงี่เง่าอีกผมเป็นอะไรมึงจะเหมือนกูทำเหี้ยอะไรแล้วผมเหมือนอะไรล่ะไม่ได้เหมือนบ้านเป็นแบบนี้อุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมึงตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะที่มึงมากับกูต้องให้เหนียวไปส่งที่ห้องคืออะไรด้วยยังไงวะแล้วไงอ่ะตั้งแต่เมื่อเช้าที่พวกกูพูดถึงเรื่องอะไรบ้าตั้งแต่ที่มึงมองโทรศัพท์กูแล้วมึงเห็นว่ามันคุยกันหวานขนาดไหนมึงไม่พอใจที่มึงมาลงกับกูอย่างนี้เหรอแล้วไงแล้วกูสรุปได้ไงมึงไม่ได้ทำตามที่มึงพูดเลยมึงยังแคร์มันอยู่พี่ผมพูดกับพี่หลายรอบแล้วป่ะผมไม่ได้คิดอะไรกับพี่บาแล้วอะอะไรมันจะตัดใจได้เร็วขนาดนั้นแสดงว่ามันต้องมีคนที่ทำให้มึงสนใจมากกว่าดิใครถามว่าใครจะเป็นใครแล้วเกี่ยวอะไรกับพี่วะแค่ผมไม่ได้ชอบเพื่อนพี่แล้วอ่ะพี่น่าจะพอใจได้แล้วปะครูโอ้ยใครโทรมาครับโทรมาทำไมพลอยครับพลอยวันนี้พลอยไม่กลับนะคะวีพอดีมีเลี้ยงพี่บัณฑิตอ่ะพลอยเกือบแล้วกูด่าเพราะทุกวันขับแต่ก็แต่ประโยคที่พลอยพูดโอเคโอเคเข้าใจได้โอเคเข้าใจได้คนเรามันก็มีเที่ยวมีอะไรได้แหละพลอยพลอย enjoy พลอยขอโทษนะไม่เป็นไรไม่โกรธเป็นเรื่องที่รักผู้หญิงเนาะไม่โกรธครับน่ารักอ่ะงั้นพลอยไปแล้วนะเดี๋ยวเลิศเลยวีก็คิดถึงพลอยครับเนี่ยเนี่ยไปเลิกกับเขามาให้จบก่อนปะเหมือนน้องเองเลยอะไปกับกูไปไหนไปจบกับเขาก่อนไม่ไปไหนเออไปทำให้กูรู้ไงมึงไม่ได้คิดอะไรไหนบาแล้วอ้าวพี่แล้วทำไมผมต้องไปวะกูคิดอยู่พูดไม่รู้เรื่องอะก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้ชอบจะเอาอะไรชอบผู้ชายเอาแต่ใจอ่ะเขาอยากตอบไม่ชอบเขาหรือเปล่าไปทำให้กูรู้ชัดๆไงมึงไม่ได้คิดอะไรกับมันแล้วทีเนี้ยกูได้แปลสายตาที่มึงมองกูเมื่อกี้ออกมึงมันคืออะไรก่อนที่เธอจะตัดมันทิ้งไปยังไม่มีแม้อื้อใหญ่หรือฉันคงเป็นอะไรที่เธอไม่ต้องการไปกับกูหน่อยกูจะได้รู้ว่าควรทำไงต่อเฮ้ยท่านพอยว่ะดีมากเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะซึ้งเฉยเลยอ่ะมึงเข้าใจป้าคือเขาว่ารู้ตัวเองแล้วเว้ยแต่เขาไม่รู้ว่าน้องคิดอะไรอยู่เขาจะรู้ว่าเขาต้องเลิกกับผู้หญิงไหมหรือเขาต้องทำยังไงต่อหรือว่าความรู้สึกที่เกิดมามันชั่วค่ำชั่วคืนหรือมึงเราว่าเขาเป็นแบดบอยแต่จริงๆเขาแบบค่อนข้างแบบสเตรทเนาะได้อารมณ์นี้ดีบทนี้ดีตอนหน้าคือแบบจริงจังจริงจังไปเถอะนะให้ผมพักก่อนเหมือนแบบขอร้องไปเถอะไปเถอะนะไม่ไหวแล้วขอร้องไปพิกขอร้องไปกดเถอะดูสิดูว่าเป็นสองคำจริงแล้วคำที่สามแล้วจริงๆต้องกินมึงบอกว่าสองคำมึงฟิกก่อนอย่ากินน้ำเยอะเดี๋ยวมันจะไม่เหลือถึงท้ายไอ้พาสุดท้ายแล้วอะพาสุดท้ายแล้วอะกระชับกระชับยังไงอะเมื่อฉันมีเบสซีนแล้วอะเอาดีสีเมื่อกี้ฉันจองอะไรมึงเลยอย่าบอกกูป่ะเนี่ยกูอ่ะมึงไม่มีอ่ะแล้วมึงอ่ะ
ก็ไม่มีครับมึงแน่ใจนะว่ามึงสองคนไม่ได้จะบอกกูอ่ะไม่มีรีบกินข้าวเลยไปรีบกินจะได้รีบทำงานให้เสร็จคุณหมอมานั่งเฝ้าแอบสงสารน้องเหมือนกันนะสื่อสอบอีกไงเป็นธรรมดาพวกกูอะที่ต้องทำงานให้เสร็จภายในวันสองวันนี้จะต้องเอาเวลาไปอ่านสื่อสอบไปแล้วทำไมไม่ทำให้เสร็จตั้งแต่แรกอะกลัวเวลาไปเฝ้าหมาอยู่อุ้ยหมาที่ไหนพี่ชอบขอขยี้หมาที่กูเคยบอกว่าจัดการให้จะเฝ้าตลอดไหมล่ะไม่รู้ดิขึ้นอยู่กับอารมณ์กูแต่ถ้ากูเป็นน้องกลับก่อนนะพี่พรุ่งนี้ไปเรียนเช้าอ่ะเจ็บจุกอ่ะแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้เรียนบ่ายไม่ใช่เหรอเฮ้ยจะทำยังไงวะก็เพื่อนมันนัดทำงานกลุ่มอ่ะทำไมเพิ่งบอกกูอ่ะอะไรพี่ผมกลับเองได้อะไรจะไปเข้าห้องน้ำเอ้ยแอบตามไปส่งเฮ้ยพี่บางั้นผมกลับก่อนนะครับไว้เจอกันมึงอย่าไปถึงสามมาเลย MV มันก็แบบนี้แหละครับพลอยเนาะอย่ากลับดึกมากนะวีเป็นห่วงผู้หญิงมีพิรุธป้าโทรมาบ่อยเกินอ่ะอีสัตว์เชียร์จังนะอยากให้พลอยอยากให้เชียร์อยากให้พลอยเรียนอะไรอยากให้พลอยหาทางอื่นเป็นห่วงอ่ะเออเอาน้องมารับกูหน่อยโอเคบายเทมมุดก็ไปกูผิดนะส่วนนี้หนึ่งกูมานะไอ้ขอใจคนไหนคือเจมอ่ะนี่ไงมึงไม่รู้จักเจมได้ไงวะคนเขารู้จักต่างประเทศโอ้เอาเอาเอาพลอยใช่ใช่จะดีใจกันเนาะอ๋อพลอยรู้จักเหรอรู้ดิเขาอ่ะเป็นแฟนที่เป็นดาวมหาลัยที่สวยที่สุดในสายตาคุณในเบอร์นี้แต่เสียดายต้องมีแฟนหรอแฟนโคตรหรอแล้วเขามาใครวะไม่ใช่พี่วีนี่หว่าเออแล้วหน้าติดเป็นใครวะโอ้ยแล้วปุ้งจะยุ่งเรื่องบ้านทำไมเจมหล่อนะคุณจะไปเดินร้อนเนี่ยมาชมกันต่อหน้ากูเฮ้ยตกไหมเออกระสันมึงจะน้องสองได้ไหมพี่มีอ่ะแม่งโคตรดีไม่เคยมีข่าวไม่ดีหรือว่ามีอะไรกับคนอื่นเลยนอกจากแฟนตัวเองอ่ะอุ้ยในอย่างนะเมื่อก่อนสวีทหวานกันสุดเลยนี่หมดโคตรสลายนะเว้ยคนหล่อที่โคตรดีแบบนั้นเด้อมันจะมีจริงวะเพื่อนผมเด็ดอ่อยแล้วอ่อยดีครับผมแต่พี่เขาไม่สนใจบอกแค่ว่ามีแฟนแล้วรักแฟนแกงนี้เมาเก่งกว่าผู้หญิงกันจริงเรียงคนที่เห็นได้นะพี่เชียนดีจริงวะคุณทำไมพูดวะแกไว้สิโอ้โหจะลำตลอดเลยนิติภาพอ๋อก่อนนอนโอ้ยยังไม่พอ
แล้วรู้ไหมที่โทรมาวีไหนวีวีโอเลตเพื่อนสาวเพื่อนหญิงโทรมาแล้วถ้าโทรมาจากเกาหลีอ่ะเฮ้ย BTS เออพังอยู่วันนี้ซ่อมอยู่เออคนแน่นเลยคนก็ไปคอมเพนที่เพจ BTS ที่เป็นบอยแบนด์ใช่งงมากใครโทรมาครับโทรจะมาอยากสนใจเลยอ่ะคนขนอ่อนมึงรับสายผู้ชายว่ะโอ้ยนอนเออนอนก็ดีปากบอกกูจะกลับไปนอนแต่ผู้ชายที่ไหนเช็คอินร้านเหล้าต้องแท็กมึงภาพมันแสนดีจริงอะไรของพี่เนี่ยผมจะนอนเขาบอกมุนเหรอมึงเขาบอกมุนใครอ่ะพี่มีอ่ะจะนอนกับใครมันก็เรื่องของผมไปแล้วทำไมมึงก็ไม่เกี่ยวกับกูผมบอกพี่ตรงๆเลยนะมึงเข้าใจพอเวลาที่มันมีอะไรกันแล้วอะความเป็นเจ้าของอะเข้าใจฟิวปะมันแบบนี่คือคนของเรานะเราหึงนะเราอ้าวได้กูเป็นเจ้าของคนทั้งมหาลัยเลยทั้งนั้นโอ้ อ๋อหึงเหรอไม่เต้นกูตบเลยอีพีผมมันไม่เคยเอาตัวเข้าไปยุ่งกับพี่เลยนี่ก็ออกห่างมามากแล้วมีแต่พี่แหละมากวนผมว่างมากเลยถ้าว่างมากก็เอาเวลาไปเฝ้าเมียหน่อยเออตอนนี้คุยอยู่กับกูนี่ไม่ใช่เมียกูอะไอ้เหี้ยกีฝาดมึงกูรับไม่ได้โอ้โหไปตัวลำอยู่ข้างหลังไงลำแต่กูเข้าใจแล้วทำไมคนแม่งแบบขอลิขอให้ทำตัวมึงก็มันแบบที่คุยกับกูอยู่เนี่ยไม่ใช่เมียกูหรอโอ้ยน่าเกลียดน่าเกลียดอ่ะมึงมันเหี้ยเกินขอโทษมึงกูทำอะไรลงไปก็ไม่รู้เหมือนกันมึงกูขอหยิบซอสใส่หน้าอีกได้ป่ะโอ้ยลูกค้าชอบอ่ะดิเอาป่ะกูตบนมนมคัดเลยอ่ะเบนกำลังจะมานมคัดมึงได้นมคัดป่ะนมคัดแล้วใครทำอยู่โอ้ยแล้วได้คุยอยู่กับกูนี่ไม่ใช่เมียกูอ่ะใช่ค่ะอึ้งอุ๊ยเฮ้ยทำไมผิดคนไปนี่ซึ่งก็ถูกของเขาไงมึงเนี่ยมาซีรีส์จบกูจะไปตามไอจีเขาเหมือนไปยิงขีปนาวุธอ่ะลงใจแล้วอ่ะมีคนส่งภาพมาให้ดูเปล่านั่นไงภาพภาพอีพอยภาพพอยแน่แน่ภาพนี้แหละคนงอยมากเลยนะเรื่องนี้ขับเช้าเลยนะครับก็เมาแล้วก็นอนบ้านเพื่อนไงวันนี้กูเหนื่อยมากเลยหนูเป็นเพื่อนให้ก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังรักพ่ออยู่ใช่ไหมฉันว่าน้องมาร์กอะต้องชอบผู้ชายแบบอ่อนหวานอะชอบผู้ชายแบบนุ่มๆแล้วพอเขาเริ่มพูดครับพูดอะไรอะน้องก็เลยแบบมึงแต่มันดีจริงๆอ่ะที่ต้องมาจมน้ำมาไปอ่ะไม่แต่กูเข้าใจเลยว่าทำไมเขาขอกันมาเยอะอ่ะจริงๆมันกระชับด้วยนะเออชอบอ่ะเร็วเรื่องไปเร็วมากแล้วเคมีได้มากอ่ะชอบจังเลยอ่ะทำไงดีอ่ะไม่ได้เขามานั่งอยู่ตรงเนี้ยนึกออกป่ะนึกออกเธอดีอ่ะดีมากอ่ะเราไปอยู่ไหนกันมาวะเนี่ยเป็นซีหนอตอนแบบนั่งอยู่กับกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตอนที่แบบเหนือบอกว่าเนี่ยได้ขนมมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสายตามันเปลี่ยนอะเรื่องออกมาคือหน้ามันเปลี่ยนมันความอิจฉาเออว่าแบบมันแบบตอนไหนวะทำไมกูไม่รู้ทำไมกูไม่รู้ได้ตอนไหนแล้วทำไมต้องให้แล้วเดินไปส่งกันมีขนมให้กันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหนือมันมีท่าทีว่าจะชอบด้วยไงเออแล้วก็แบบทีแรกที่จริงเออกูก็อาจจะแล้วก็ลามไปถึงฉากที่แบบไปเจอน้องแล้วก็แบบนะเป็นไงแล้วน้องก็เห็นนี่ว่าเป็นไงคือน้องอะมันไม่รู้จริงๆว่าแบบจะเอาอะไรกับกูอ่ะพี่เดินมาเป็นอ่ะยังไงไปให้ขนมเขาทำไมไม่บอกกูแล้วบอกเหรอแล้วคือเราเป็นอะไรกันน่ะเนาะเธอกับฉันเป็นอะไรกันน่ะกูเป็นน้องเลย
อีพีวีเขาหงุดหงิดมาตั้งแต่ในโต๊ะไงเราไปเล่นกันแล้วซื้อขนมให้ใส่รหัสมันเออฟินเหรอพี่เทคเออมันพี่เทคนะแล้วนี่หงุดหงิดอะไรอ่ะใครอ่ะมันมีความหึงข้างในที่แบบมันกลุ่นคลุกกลุ่นมันหึงมันห่วงฉันชอบความคิดที่มันฟุ้งที่แบบว่านั่งอยู่บนเตียงคอยแล้วแบบว่าทนไม่ได้แล้วต้องไปห้องน้องคืออารมณ์นั้นน่ะในหัวมันตีกันไปหมดเว้ยเป็นเพราะรูปบาร์หรือเปล่าเป็นเพราะนั่นนี่หรือเปล่าที่ไม่พอใจอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันคิดได้หมดอ่ะแล้วมันก็เลยฟุ้งก็เลยแบบว่าไปงี่เง่าใส่น้องแล้วตอนที่เขางี่เง่าอ่ะมันมีความว่าต้องการความชัดเจนเออมันน่ารักเหมือนเขาเองก็ไม่รู้ความรู้สึกตัวเองว่าอะไรเออมันน่ารักอ่ะมันคือแบบความรักทำให้คนเป็นบ้าเป็นบอได้ถึงขนาดนี้ซึ่งเรามองว่ามันน่ารักดีแล้วมันเป็นความรักที่ไม่รู้ตัวด้วยนะความรักมันเกิดขึ้นอยู่ภายในใจอ่ะแล้วสิ่งที่ฉันชอบคือเขาทำตามหัวใจเขาเลยใช่โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเลยด้วยซ้ำแต่เขาว่าทำในสิ่งที่มันเรียกร้องอยู่ข้างในอ่ะชอบเออของฉันชอบสิ่งสุดท้ายสิ่งที่บอกว่าก็นี่ที่คุยอยู่ไม่ใช่เมียกูนี่ไงชอบประโยคมาถึงกับรังถ้าฉันเป็นคนที่ได้เสียใครสักคนหนึ่งอ่ะฉันจะแสดงความเป็นเจ้าของชัดเจนแล้วฉันจะเรียกเขาว่าผัวทุกครั้งแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุยกับสองคนฉันจะแบบหรือมึงไม่ใช่ผัวกูหรือไงอะไรอย่างนี้นึกออกปะเอเนอร์จีเดียวกับกูนี่ชอบที่มานั่งคุยในร้านยำนั่งคุยในร้านยำเหมือนเราพยายามจะจีบคนคนหนึ่งอ่ะมันยากนะที่จะหาอะไรคุยกับเขาแล้วก็ยก MVP ให้พลอยคือพลอยไม่ได้ดีไงเราก็เลยไม่ต้องจัดใจอะไรมากมายก็เกี่ยวความแบบพี่ดิน MVP ให้พลอยเพราะอะไรพลอยไม่ได้ดีก็เลยไม่ต้องสงสารเออมันดินมีไม่งั้นมันจะต้องแบบอุ้ยผู้หญิงก็ต้องสงสารนะแต่ครั้งนี้กลายเป็นแบบอะไรเขาก็ทำไม่ดีเราก็ไปทางที่หัวใจเราตามเลยได้ใจเพื่อนกูมันได้เวทเวจินเฮ้ยใช้พลังเยอะแล้วหิวอยากกินเคฟซี่อีกแล้วทุกคนสะหน่อยมันก่อนละไม่อ่ะพี่ดินหนุ่มนี่ไปอ๋อครับชอบพี่ดินชอบกินแบบเคฟซี่สามารถสั่งมากินพร้อมมาดูหนังหน้าโรงได้เลยใครที่รู้ตัวแล้วว่ากำลังดูหนังหน้าโรงอยู่สั่งเคฟซี่มากินได้เลยนะระวังนะเดี๋ยวกลิ่นมันไม่ถึงอะไรนะเดี๋ยวตอนนั่งดูอยู่แล้วเห็นกล่องในจอแอคแล้วกลิ่นมันไม่ถึงที่บ้านเราก็กินช่วงพักเบรกแล้วก็มีช่วงเบรกให้กินอยู่นะก็กินพร้อมเราก็ได้โฟดีไงได้กลิ่นด้วยเวลาดูใครพี่ดูหนังหน้าโรงอย่าเอาหยกที่เขาอยู่ใครดูหนังหน้าโรงอยู่สั่งเคฟซี่มากินด้วยนะครับวันนี้เราแนะนำมีคนสั่ง KFC ถ้าใครที่อยู่ประมาณคน2คน3คนอ่ะแซ่259เวิร์คมันมีไก่อย่างเงี้ย5ชิ้นพีคแล้วก็ไก่แบบไม่มีกระดูกอย่างเงี้ย4ชิ้นมีซอสราดเลยแล้วก็เป็นไก่แบบนักเก็ตอีก3ชิ้นอิ่มคุ้มจะทำแบบดินก็ได้กินไม่หมดเก็บตู้เย็นไว้เวฟกินต่อใช่แล้วก็ฝากไว้ด้วยอีกอย่างนึงก็คือ End of Love ใช่ใครที่อยากดู End of Love ตอนนี้ก็สามารถดูย้อนหลังได้แล้วทาง LINE TV และตอนนี้ยังไม่จบนะเหลืออีกเรื่องนึงพอดู EP นี้เสร็จแล้วรู้สึกดีใจแทนคนที่เขาไม่ย่อท้อใช่ขนาดที่เรา official ไปแล้วว่าจะไม่ทำแต่ก็ยังขอแบบโดยเฉพาะคนที่ขอในช่องทางที่เราเปิดให้ขอใช่คือน่ารักมากทำถูกกติกาเช่นขอในปักหมุดใน YouTube อย่างเงี้ยทุกครั้งที่เราเข้าไปในปักหมุดเราก็เห็นคนรักรุ่นพี่เห็นเราเปลือกแล้วจริงๆอ่ะ KFC อ่ะก็มีส่วนเลือกด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะเรามีการคุยกับวาบิซาบิเรามีการทำทุกอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์แล้วและ KFC ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีด้วยที่เลือกว่าขอเป็นเรื่องนี้แล้วกันอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ KFC ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยละกันสำหรับ End of Love นะคะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังได้นะคะส่วนใครที่ดูแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาว่าอะไรยังไงแต่อย่าสปอยเรานะนะคะและฝากติดตามหนังหน้าโรงด้วยค่ะในทุกช่องทางเลยค่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคืออย่าลืมสั่งเคฟซีมากินค่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ